สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เศรษฐกิจคิดต่างเวทีนี้ไม่มีคนผิดทุกความคิดมีความหมายครับอยู่กับผมโมนายเย็นบุตรและผมตั๊กเกียรติกรพิมลเทียนครับนี่คือเวทีแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับดังนั้นดูรายการพวกเราขออย่างเดียวเปิดใจให้กว้างก็พอครับนอกเหนือจากการเปิดใจให้กว้างแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้นะครับเป็นช่องทางของTNN ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับหรือว่า TikTok ทุกความคิดของคุณนะครับมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมาครับโดยเฉพาะประเด็นในวันนี้นะครับอยากให้เปิดใจกว้างเป็นพิเศษเลยคุณตาครับเพราะเป็นประเด็นทางด้านการเมืองโยงเข้ากับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองขนนโยบายมาหาเสียงกันอย่างเต็มที่เลยแล้วบางคนก็สงสัยนะครับนโยบายที่ว่านี้คือประชานิยมไหมด้านหนึ่งคือต้องการคะแนนเสียงเป็นหลักแล้วอีกด้านหนึ่งจะมีผลข้างเคียงก่อให้เกิดหายนะกับประเทศระยะยาวหรือไม่นะครับเติมเงินดิจิทัลให้คนไทยพรรคการเมืองเดินหน้าหาเสียงเข้มข้นชูนโยบายแจกเงินด้านนักวิชาการเป็นห่วงหวังคะแนนเสียงประชาชนแต่อาจจะสร้างหายนะให้ประเทศในระยะยาวร่วมตีแตกประเด็นในเศรษฐกิจคิดต่างนับถอยหลังเหลือเวลาแค่3สัปดาห์เท่านั้นนะครับจะถึงวันเลือกตั้งแล้วครับ14พฤษภาคมช่วงนี้พรรคการเมืองต่างๆหาเสียงกันเข้มข้นมากเลยคุณตั๊กใช่เลยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินต่างๆซึ่งถือว่าตรงนี้เองเนี่ยคุณโมคุณผู้ชมฮะมันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างรัฐสวัสดิการกับเรื่องของประชานิยมการแจกเงินต่างๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่พูดถึงอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่มักจะสามารถช่วงชิงคะแนนเสียงได้ซึ่งวันนี้เองนะครับรายการของเราจะรวบรวมนโยบายแต่ละพรรคนะครับมาสรุปรวบรวมกันให้ฟังว่ามีนโยบายบ้านไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจต่อเรื่องของฐานะการคลังอย่างไรนะครับเราเริ่มกันที่พรรคเพื่อไทยกันก่อนนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่ถูกพูดถึงอย่างมากนั่นก็คือนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั่นเองครับนโยบายนี้มี4ตัวเลขสำคัญนะครับที่น่าสนใจส่วนแรกเลข1ก็คือ 10,000 บาทด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินที่จะแจกให้ประชาชนในทุกๆคนเลยนะครับที่มีอายุ16ปีขึ้นไปส่วนต่อมานะครับก็คือเม็ดเงินตรงนี้เองเนี่ยต้องมีการใช้ในพื้นที่รัศมีนะครับ4กิโลเมตรจากบัตรประชาชนหมายความว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมีบัตรประชาชนอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่แต่ว่าถ้าเกิดตัวคุณทำงานที่กรุงเทพต้องกลับไปที่พื้นที่ของคุณด้วยนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องการให้เกิดการกระจายเม็ดเงินในพื้นที่จังหวัดของตัวเองนั่นเองครับส่วนต่อมานะครับต้องมีการใช้จ่ายภายใน6เดือนซึ่งจุดนี้เองเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวด้วยกันส่วนแรกคือการส่งเสริมนะครับให้ภาคประชาชนเนี่ยมีการใช้เรื่องของเงินดิจิทัลมากขึ้นคุณโมครับบางคนเนี่ยอาจจะมีความคุ้นชินกับการใช้เงินดั้งเดิมใช้ธนบัตรกันครั้งนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนเข้ามารับเม็ดเงินต่างๆจากการช่วยเหลือภาครัฐเป็นเงินดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนที่2ที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินดิจิทัลของประเทศด้วยนะฮะเขาบอกว่าจะทำให้ประชาชนมีความคุ้นชินนะครับแล้วก็การใช้เงินดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดด้วยเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีความคาดหวังไว้เลยครับและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทางพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าจะใช้เงินครั้งเดียว 540,000 ล้านบาทด้วยกันโอ้ยแล้วไปหามาจากไหนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะไม่ใช่น้อยใช่มั้ยฮะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าสามารถบริหารจัดการได้เป็นการกระจายเม็ดเงินนะครับจากงบประมาณในปี67ตัดลดโครงการที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงภาษีนิติบุคคลที่เขาบอกว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้นจากการบริหารเศรษฐกิจของเขาว่าแบบนี้เลยทีนี้พามาดูคู่แข่งสำคัญอย่างรวมไทยสร้างชาติกันบ้าง นะครับเราทุกคนคุ้นเคยกันดีครับกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าคราวนี้จะมาโฉมใหม่นะครับเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ plus ที่เราเรียกกันว่าบัตรลุงตู่ plus นี่แหละครับของเดิมจะได้ประมาณ300แต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะให้เป็น 1,000 บาทแล้วทีนี้ถ้าสมมติลองคูณเข้าไปดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อไทยให้เท่าไหร่นะ540,000 540,000 ล้านให้ตก 10,000 บาทต่อคนใช่ไหมใช่แต่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ plus หรือว่าบัตรลุงตู่ plus เนี่ยได้ 1,000 บาทต่อเดือนก็จริงแต่ปีนึงคูณ12เข้าไปกลายเป็น 12,000 บาทอันนี้เยอะกว่านี่เยอะกว่าแล้วแล้วถ้าเกิด4ปีต่อเนื่องไปเลยเนี่ยจะกลายเป็น 48,000 บาทเลยนะครับแล้วสิ่งนี้สามารถใช้ได้เนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศนะครับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซื้อข้าวซื้อของต่างๆใช้ที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดระยะทางและณปัจจุบันนะครับมีผู้ได้รับสิทธิ์ของปี66จะอยู่ที่14,500,000 คนด้วยกันครับแล้วพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนเป็นกลุ่มเปราะบางจริง
เบ็ดเสร็จใช้งบประมาณปีนึงตกอยู่ที่ 160,000 กว่าล้านบาทแล้วถ้าเกิดคูณ4ปีเข้าไปจะใช้งบประมาณ 600,000 กว่าล้านแต่เขายืนยันมานะครับเป็นการกระจายนำงบประมาณของ4ปีมาใช้ยืนยันว่าทำได้แน่นอนสาเหตุก็คือเขาทำมาแล้วทำอยู่แล้วก็สามารถทำต่อได้แล้วทางพรรคเขาบอกมาว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นหายห่วงเลยครับโอ้นี่สโลแกนลุงตู่เลยนะถือว่าเรื่องของการทำนโยบายต่างๆเคยทำมาแล้วและจะทำต่อไปพูดถึงพรรคของลุงตู่แล้วนะครับไม่พูดถึงลุงป้อมไม่ได้นะพรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีนโยบายที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าแนวทางการให้เม็ดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการใช้เม็ดเงิน700บาทต่อคนนะฮะอันนี้เรียกกันย่อๆว่าลุงป้อม700นะครับเป็นสิ่งที่สื่อมีการเรียกกันมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ 14.5 ล้านคนเท่ากันงบประมาณที่ใช้จะประหยัดกว่านิดหนึ่งนะฮะประมาณ 9,800 ล้านบาทต่อเดือนหรือว่าประมาณ 116,600 ล้านบาทต่อปีนะครับไม่ถึง 200,000 ล้านบาทต่อปีด้วยซ้ำนะฮะแต่4ปีเนี่ยก็จะใช้งบ 466,400 ล้านบาทเป็นการทยอยใช้นะครับไม่ได้ใช้จ่ายหมดในครั้งเดียวจึงไม่มีปัญหาเรื่องของการตั้งงบประมาณนะครับแล้วก็นำมาจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจุดมุ่งหมายก็คือพุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือสิทธิสวัสดิการต่างๆขั้นพื้นฐานค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยแนวทางการใช้จ่ายนะครับเขาก็ยืนยันว่าจะใช้จ่ายเม็ดเงินให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ใช้จ่ายแบบหว่านแหนะครับแม้กระทั่งผู้ที่มีรายได้ดีอยู่แล้วซึ่งความจำเป็นสำหรับการได้เม็ดเงินในจุดนี้เนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้นั่นเองครับยังไม่หมดนะฮะเห็นว่าลุงป้อมเนี่ยจะให้เพิ่มเติมเนี่ยแล้วมีเบี้ยผู้สูงอายุอีกนะใช่มี3ตัวเลขที่เราเคยเล่ากันไปนะฮะเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้ 3,000 ถ้าเกิด70ปีขึ้นไปได้ 4,000 บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเกิด80ปีขึ้นไปตรงนี้ได้อีก 5,000 บาทนโยบายนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับจากพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยคาดว่า4ปีนะครับเม็ดเงินที่ต้องใช้อาจจะแตะหลัก2ล้านล้านบาททีเดียวฮะเพราะฉะนั้นถัดมาฮะดูทางพรรคก้าวไกลกันบ้าง นะครับกับทางพรรคไทยสร้างไทยอันนี้จะคล้ายคลึงกันเพราะเป็นนโยบายเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลักนั่นคือนโยบายบำนาญประชาชนให้เงินกับคนที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับเดือนละ 3,000 บาทครับโดยทั้ง2พรรคนี้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับเขามีการคิดมาให้แล้วว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ปีละ430,000 ล้านบาท4ปีจะใช้เม็ดเงินทั้งหมด 1.7 ล้านล้านบาทขณะที่พรรคเสรีรวมไทยครับก็มีบำนาญประชาชนเหมือนกันให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเดือนละ 3,000 บาทนะครับซึ่งมีประมาณสัก8ล้านกว่าคนก็จะใช้งบประมาณปีนึงเนี่ย 290,000 ล้าน4ปีก็จะใช้เงินทั้งหมด 1.1 ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองจะมีการคิดนโยบายกันมาจะใช้จ่ายเงินเท่าไหร่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะต้องมีการส่งนโยบายให้กับทางกกต.ด้วยจะขายฝันไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีโอกาสทำได้จริงหลักการทำได้ยังไงเนี่ยนะครับจุดนี้เองเนี่ยทางท่านเลขาธิการกกต.นะครับคุณแสวงบุญมีเนี่ยบอกว่านโยบายแต่ละพรรคที่ใช้นะครับจะต้องมีการส่งเรื่องมายังคณะกรรมการกกต.ด้วยนะฮะให้ทราบที่มานะครับเรื่องของชื่อนโยบายนะครับวงเงินที่ต้องใช้ที่มาของเงินหรือว่าวิธีการหาเงินรวมถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของการดำเนินการนะครับที่สำคัญเองไม่ใช่ว่าคิดได้อย่างเดียวต้องคำนึงถึงผลกระทบความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายและที่สำคัญนะครับนโยบายนั้นต้องได้รับความเห็นชอบนะครับจากตัวแทนพรรคแต่ละจังหวัดด้วยก็คือไม่ใช่ว่าคุณคิดขึ้นมาจะใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับต้องมีการสำรวจความเห็นจากบรรดาสมาชิกพรรคในแต่ละพื้นที่ด้วยเหมือนกันความคิดเห็นถัดมานี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นมุมมองจากนักวิชาการครับคือการใส่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปเนี่ยมันคล้ายๆกับยาคุณตั๊ก บางทีมันมีผลข้างเคียงนะครับแล้วคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือตกลงนโยบายประชานิยมกับนโยบายรัฐสวัสดิการจริงๆมันมีความแตกต่างและมีความเหมือนกันยังไงบ้าง มีคำตอบมาฝากนะครับจากทางรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้าแสดงความเป็นห่วงเลยนะคือตอนนี้แต่ละพรรคเนี่ยมีแต่นโยบายใส่เงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันมากๆเลยแต่ถ้าเกิดใส่เยอะๆในครั้งเดียวแม้จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นแล้ววงจรของธุรกิจเกิดการหมุนเวียนรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นก็จริงแต่อีกด้านนึงครับเมื่อมีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจมากๆอาจจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อข้าวของแพงขึ้นได้พอขึ้นไปแล้วมีความกังวลอาจจะไม่ลงมาด้วยซ้ำแล้วของนี่มันจะแพงขึ้นต่อเนื่องครับแล้วพอเงินที่กระตุ้นหมดจะทำยังไงจะเจอความยากลำบากไหมเศรษฐกิจประเทศจะเสียหายหรือเปล่าอาจารย์ตั้งคำถามเอาไว้รวมถึงการหาเม็ดเงินมาด้วยมีโอกาสจะก่อหนี้สาธารณะระยะยาวหรือไม่มาจากการที่รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินทั้งในและต่างประเทศนะครับหรือถ้าไม่กู้ก็จำเป็นต้องไปตัดงบประมาณส่วนอื่นหน่วยงานอื่น
ก็จะทำให้โอกาสในการพัฒนาจากโครงการเหล่านั้นหดหายไปนั่นเองดังนั้นอาจจะเป็นการเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศได้ครับยังไม่หมดฮะอาจารย์พิชัยเล่าต่อโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับนโยบายประชานิยมถ้ารัฐบาลไหนมีประสิทธิภาพเขาจะไม่ทำกันนะเพราะหวังผลเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นแต่จะสร้างปัญหาในระยะยาวได้ครับแล้วบางประเทศใช้นโยบายประชานิยมเป็นยังไงเจอปัญหาเงินเฟ้อตามมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เงินเนี่ยแทบจะกลายเป็นเศษกระดาษเลยครับแล้วสร้างลักษณะนิสัยของประชาชนให้รอรับแต่เงินช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างเดียวทำให้ความเป็นผู้ประกอบการอาจจะลดลงเหมือนกับการดื่มยาพิษดับกระหายเปรียบเทียบเห็นภาพมากแล้วประชานิยมสุดท้ายอาจจะส่งผลเสียทางอ้อมได้ครับทีนี้อาจารย์ก็มีการชี้แจงแถลงไขเหมือนกันเส้นบางๆระหว่างประชานิยมกับรัฐบริการเป็นยังไงเลยครับมุมมองของอาจารย์ก็ชี้แจงนะครับว่าประชานิยมเนี่ยหลักการพื้นฐานของมันเป็นการมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาแบบดื้อเลย อาจจะปราศจากนะครับเรื่องของหลักคิดแล้วก็ทฤษฎีทางสังคมรองรับครับแต่ว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทฤษฎีด้านการดูแลสวัสดิการต้องมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนนะครับ3,000 บาทเนี่ยแนวคิดผู้สูงอายุก็ถือว่าทำงานให้กับสังคมมายาวนานแล้วเมื่อใช้กำลังแรงงานมาเยอะแล้วก็ถึงช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตที่ควรจะมีสวัสดิภาพในการดูแลสังคมก็ดูแลกลับมาเหมือนกันใช่ขณะเดียวกันเองเนี่ยอาจารย์ก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะครับว่าฝันร้ายของประชานิยมที่เคยเกิดขึ้นมาในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างตัวอย่างยอดนิยมที่คนมักจะยกกันมาก็คือประเทศเวเนซุเอลานั่นเองครับมีการใช้จ่ายเม็ดเงินกันมหาศาลนะครับจนสุดท้ายแล้วภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันต้องมีการใช้เงินจำนวนมหาศาลนะครับในการซื้อของแต่ละครั้งเราจะเห็นภาพข่าวนะครับคนต้องหอบกันเป็นกระถางเลยนะฮะหอบเม็ดเงินไปเพื่อซื้อขนมปังนี่เป็นภัยร้ายแรงของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นมาจากการใช้จ่ายเม็ดเงินอย่างเกินกำลังนั่นเองคุณโมฮะคำว่าเงินเนี่ยจะกลายเป็นเศษกระดาษเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับค่าของเงินมันน้อยมากเลยนะครับแล้วเรื่องนี้ใกล้ตัวพวกเรามากคุณผู้ชมฮะความเห็นคุณผู้ชมส่งเข้ามาเนี่ยเพียบคุณตั๊กฮะมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมก็เยอะเอาท่านแรกก่อนเลยครับท่านนี้เขาบอกมาว่าเป็นคำถามจากประชาชนคนหนึ่งนะนโยบายนี้ถ้าคนไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไงเข้าใจว่าเป็นนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเขาถามต่อว่าแล้วถ้าในระยะ4กิโลเมตรอ้างอิงตามบัตรประชาชนแต่ตัวผมอยู่ปทุมธานีคือมาทำงานอีกจังหวัดอย่างเนี้ยทำยังไงคำตอบที่ทางพรรคเพื่อไทยบอกมาคือต้องกลับไปใช้ที่ภูมิลำเนาของตัวเองฮะใช่จุดมุ่งหมายอย่างที่เขาบอกไปก็คือต้องการให้เม็ดเงินมันกระจายในท้องถิ่นนะฮะส่วนคำถามนึงที่ถามมาก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนต้องทำยังไงอันนี้ชัดเจนเหมือนกันว่าต้องการยกระดับให้คนเนี่ยเข้าถึงเงินดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดนั่นเองนะฮะคำถามต่อมานะครับความคิดเห็นต่อมาการเพิ่มเงินให้ประชาชนอย่างไม่มีนัยยะสำคัญจะสร้างปัญหาในภายหลังนะครับอันนี้ออกแนวแสดงความเป็นห่วงนะใกล้เคียงกับที่ภาควิชาการนักเศรษฐศาสตร์มีการกังวลเหมือนกันกับเรื่องการใช้จ่ายเม็ดเงินขณะนี้ถัดมาครับจะแจกเงินจากภาษีประชาชนแล้วเท่ตรงไหน อันนี้ผมเชื่อว่าโดนใจใครหลายคนก็เงินงบประมาณมาจากไหนก็มาจากภาษีพวกเราที่จ่ายไปนั่นแหละใช่ที่มีการจัดเก็บภาษีกันไปทุกๆสินค้าที่เราซื้อนี่ก็ภาษีแวดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เขาคงถามต่อเนี่ยคือแล้วรัฐบาลถ้าเกิดคุณเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่คุณจะมีวิธีการในการหารายได้อื่นๆเพิ่มเติมยังไงบ้างนอกจากการจัดเก็บภาษีนะนี่แหละคือเครื่องหมายคำถามโตๆที่เดี๋ยวเราจะมีการว่ากันถึงรายละเอียดต่อไปด้วยนะฮะมาความคิดเห็นต่อมานะครับว่ายังไงชูนโยบายให้คนเข้าถึงได้ง่ายไงเรื่องเงินทองเนี่ยคนเข้าถึงง่ายคนก็สนใจนะครับเชื่อว่านโยบายอื่นๆน่าจะตามมาหลังจากที่มีคนมีการเลือกพรรคของเขาอดใจรอไว้หน่อยเข้าใจว่าตอนนี้ทุกพรรคเวลาหาเสียงเวลาขึ้นเวทีปราศัยก็ต้องนำนโยบายที่จับต้องได้เนี่ยมาก่อนเอาเข้าใจง่ายๆกันก่อนเดี๋ยวนโยบายเรื่องของการพัฒนาประเทศระยะกลางระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเรารวบรวมมาให้นะฮะถัดมาครับอันนี้เขาบอกว่าเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องนักเพราะใช้คนละฐานกันอย่างโครงการของเพื่อไทยแจกครั้งเดียว1ครั้งภายใน6เดือนมาเทียบโครงการของรัฐบาลเก่าที่ทยอยให้4ปีหรือ48ครั้งมันคนละฐานอันนี้จริงนะเพราะการใช้งบประมาณเนี่ยมันต้องอยู่บนฐานคือระยะเวลาเท่ากันก่อนถึงจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ว่าใครใช้มากใช้น้อยแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นส่วนต่อมาที่น่าสนใจนะครับฟังมุมมองของแต่ละพรรคการเมืองที่นำเสนอกันมาแล้วเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาการนะครับเขามีมุมมองอย่างไรกันบ้างนะครับฟังเสียงจากทางรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกนะครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับซึ่งท่านก็เป็นผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิได้ครับคือถ้าเป็นนโยบายประชานิยมเนี่ยก็คือรัฐบาลก็ให้เงินมาดื้อเลยนะเพื่อที่จะให้เราไปใช้เป้าหมายก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยเป็นหลักนะโดยปราศจากหลักคิดหรือว่าทฤษฎีอะไรทางสังคมเนี่ยรองรับแต่ถ้าเป็นนโยบายสวัสดิการสังคมนั้นเนี่ยมันจะมีหลักคิดทฤษฎีเนี่ยรองรับ
อย่างเช่นถ้าจะให้เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทเนี่ยมันก็จะมีหลักคิดที่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำงานให้กับสังคมมาเป็นเวลายาวนานจวบจนอายุถึง60ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องได้รับการตอบแทนจากสังคมให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ตามสภาพที่สามารถดำเนินต่อไปได้ไม่ใช่ละทิ้งหรือว่าปล่อยปากเขาตามยถากรรมวันรัฐก็สามารถที่จะจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุได้นะครับโดยภายใต้หลักคิดแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นนโยบายที่จะให้มารดาเลี้ยงดูเด็กเนี่ยอันนี้ก็มีหลักคิดเหมือนกันหลายประเทศก็ใช้กันอยู่ก็คือเขามองว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเป็นพลเมืองของสังคมของประเทศทีนี้การที่เด็กจะได้รับการเติบโตที่ดีมีคุณภาพเนี่ยก็จะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากแม่จากพ่อแม่อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะให้เงินในการสนับสนุนแม่ในการที่เอาไปเลี้ยงดูเด็กแล้วก็รวมทั้งให้ลางานเป็นเวลายาวๆเพื่อให้เลี้ยงดูเด็กเด็กจะได้มีคุณภาพแล้วก็สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นหลักคิดในแง่ของรัฐสวัสดิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพลาดไม่ได้นะครับนโยบายอีกหนึ่งกลุ่มที่แต่ละพรรคงัดมาใช้ในการหาเสียงกันมากเหลือเกินคุณตั๊กฮะเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคก็ยังใกล้ตัวอยู่เป็นนโยบายอะไรกลุ่มไหนติดตามรายละเอียดช่วงหน้านะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่แล้วพูดกันถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแจกเงินแจกสวัสดิการต่างๆนโยบายถัดมาที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับเป็นลำดับที่2รองลงมาก็คือนโยบายที่ใกล้ตัวคนไทยมากคุณโมทุกๆวันที่1กับวันที่16ความหวังความฝันของคนไทยเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงไม่ได้เพราะทุกพรรคก็มีคล้ายๆกันเหมือนกันใช่เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคนั่นเองครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่มีการหาเสียงเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการเสี่ยงโชคเราเริ่มกันที่พรรคชาติพัฒนากล้ากันก่อนนะครับแนวนโยบายของเขาจะมีการรื้อโครงสร้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการออกรางวัลนั่นเองการรื้อโครงสร้างครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยที่มีการเสี่ยงโชคจากการซื้อสลากในแต่ละงวด นะครับมีโอกาสในการถูกรางวัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าการซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป่าตังทุกวันนี้นะครับมันสามารถระบุภูมิลำเนาของผู้ถือได้ยึดตามบัตรประชาชนดังนั้นเองเนี่ยควรนำกำไรนะครับของสำนักงานสลากมาเพิ่มรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาททุกงวดทุกจังหวัดกันเลยฮะจังหวัดนึงต้องได้3คนรวมเม็ดเงินตรงนี้คำนวณกันมาแล้ว231ล้านบาทต่องวดคุณโมเอออันนี้โอ้โหถือว่าเป็นความหวังความฝันของคนหรือเปล่านะฮะจังหวัดละ3คนกระจายให้ทั่วถึงและถือเป็นการคืนกำไรนะครับ 5,544 ล้านบาทของสำนักงานสลากให้คนไทยเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยสำนักงานสลากรายงานตัวเลขกันมากำไรปีนึงนะฮะจากนักเสี่ยงโชคเนี่ยนะฮะ 6,000 ล้านบาทคุณโมคืนเงินสู่ประชาชนต่อผู้ซื้อรางวัลนะครับแล้วก็กำไรจากการขายลอตเตอรี่ของรัฐเนี่ยควรนำมาสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาทุนธุรกิจสร้างสรรค์นะครับส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาในสังคมไทยสักนิดนึงภาษาชาวบ้านคือจะไม่ทำให้เกิดการรวยแบบกระจุกตัวแต่เป็นการรวยแบบกระจายตัวทุกจังหวัดจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในแต่ละงวดเลยนะเศรษฐีจากการเสี่ยงโชคก็อย่างนี้พูดถึงการเสี่ยงโชคและพรรคถัดมาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันฮะนั่นก็คือพรรคก้าวไกลนะครับเขามีนโยบายหวยใบเสร็จครับสโลแกนของเขาก็คือเพื่อให้การเล่นหวยไม่ใช่แค่การเสี่ยงโชคเท่านั้นแต่ยังมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้ด้วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ค้าผู้ประกอบการรายย่อยรายละเอียดคืออะไรเขาบอกว่าถ้าประชาชนในฐานะลูกค้าไปซื้อสินค้าจากบรรดา SME ครบ500บาทสามารถแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้1ใบจำกัดไม่เกิน2ใบต่อคนต่อเดือนแล้วจำนวนจะอยู่ที่10ล้านคนต่อเดือนครับในขณะที่คนขายหรือบรรดาผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการสิ่งที่คุณจะได้เมื่อขายสินค้าครบ 5,000 บาทก็สามารถแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้1ใบแบบนี้เองครับผู้ประกอบการจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนื่องจากคนซื้อเนี่ยเขาจะมีแรงจูงใจเพิ่มเติมในการซื้อของจากร้านค้ารายย่อยไปในตัวนะครับผมว่าที่ขายดีเลยนะพื้นที่ต่างจังหวัด เวลาคนไปเที่ยวกันซื้อของฝากครับเข้าหลามบ้างแหละ
ขนมจากบ้างละอะไรบ้างละแต่ลอตเตอรี่แถมมาด้วยโอ้โหจะไม่พลาดเลยอันนี้เป็นแนวนโยบายที่ส่งเสริมเรื่องของ SME ไปในตัวด้วยนะครับส่วนต่อมาพรรคไทยสร้างไทยอันนี้น่าสนใจคนไทยชอบเล่นหวยใช่ไหมชอบซื้อสลากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาจุดนี้เองมาส่งเสริมเรื่องของการออมไปในตัวรวมกันได้ด้วยเหรอได้แนวทางเขาบอกว่าจะเป็นนโยบายหวยบำเหน็จทำกันยังไงนะครับทางพรรคเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน4ของประเทศนะฮะหรือว่าหลัก20ล้านคนชอบซื้อหวยไม่ว่าจะเป็นหวยบนดินนะครับก็คือสลากนั่นเองหรือว่าจะเป็นหวยใต้ดินเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเม็ดเงินมันถึงสะพัดปีนึงนะฮะไม่ต่ำกว่า 250,000 ล้านบาทมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเงินในจุดนี้เนี่ยสามารถนำมาใช้จ่ายหลังเกษียณได้นะฮะเพราะฉะนั้นเองเครื่องมือที่เรียกกันว่าหวยบำเหน็จของเขานะครับจะเป็นเครื่องมือในการออมรูปแบบหนึ่งนอกจากผู้ซื้อมีโอกาสลุ้นเลขเหมือนซื้อหวยนะฮะเพราะว่าไม่มีการบังคับซื้อใช่ไหมไม่ต้องซื้อทุกเดือนนะฮะไม่ต้องซื้อทุกงวดแต่ก็ยังมีสิทธิ์เงินต้นที่คุณซื้อไปได้คืนมาผ่านระบบบำเหน็จนั่นเองก็ดำเนินการผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับผูกกับบัญชีธนาคารระบบการตรวจรางวัลก็ให้กันอัตโนมัติเงินโอนเข้าบัญชีทันทีเงินต้นเนี่ยจะถูกสะสมนะครับเป็นยอดกองทุนหวยบำเหน็จหรือว่ากองทุนสลากการออมแห่งชาตินี่คิดชื่อมาเพียบพร้อมเลยนะแล้วก็สามารถดูยอดเงินสะสมได้ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับเมื่อคุณอายุครบ60 70หรือว่าจะ80แล้วแต่กรณีไปเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับแอปเป๋าตังค์ทันทีครับเงินที่คุณสั่งสมมาจากการออมต้องไม่ใช่การออมสิการเสี่ยงโชคจะกลายเป็นเงินออมให้กับตัวคุณนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นหลักการของไทยสร้างไทยที่เอาพฤติกรรมของคนไทยนี่แหละที่ชอบเสี่ยงโชคมาใช้เงินที่ใช้ในการเสี่ยงโชคซึ่งปกติมันจะสูญสลายไปกลายไปเป็นเงินออมหลังเกษียณนั่นเองทุกพักนี่เขาคิดรายละเอียดขั้นตอนแบบครบถ้วนหมดแล้วนะฮะแล้วพักถัดมาไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับนั่นคือพักรวมไทยสร้างชาติแน่นอนครับก็ยังคงเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาโดยเฉพาะ2นโยบายสำคัญที่เคยทำมาแล้วก่อนหน้านี้จะมีการทำอย่างต่อเนื่องครับนั่นคือโครงการสลาก80บาทกับบรรดาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรวมไปถึงโครงการสลากดิจิทัลซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วสิ่งสำคัญก็คือผมได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับทางหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติมายืนยันเลยว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่หวยบนดินมาแน่นอนเลยครับแล้วถ้าเกิดมีหวยบนดินเมื่อไหร่จะเป็นการนำเงินที่เกิดขึ้นที่มันเคยสะพัดกับหวยใต้ดินเนี่ยเป็นเงินสีดำเลยเนี่ยหลายแสนล้านเนี่ยนะบนดินอาจจะถึง 200,000 กว่าล้านบาทเท่าด้วยซ้ำเนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่บนดินแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะตรงส่วนนี้เองทางรัฐบาลสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศไปเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือบรรดากลุ่มเปราะบางได้ด้วยนะครับครับถือเป็นนโยบายที่น่าสนใจอย่างมากนะฮะภูมิใจไทยก็มีเหมือนกันนะแนวนี้ภูมิใจไทยจะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้เลยฮะ อันนี้ก็เรียกได้ว่าตรงใจกับประชาชนหลายคนที่เป็นหนี้สินกันอยู่ตอนนี้นะครับครับพรรคภูมิใจไทยเขาประกาศว่าจะมีการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3ปีทั้งในระบบธนาคารไฟแนนซ์ขยายเวลาการชำระทำให้ภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กมีเวลาในการปรับปรุงโครงสร้างแล้วสามารถเดินหน้าธุรกิจได้ต่อครับถือว่านโยบายในเบรกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจฐานรากนะเรื่องการเสี่ยงโชคเรื่องนี้เรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งพักที่น่าสนใจนะครับแล้วก็พูดถึงมาตั้งแต่ก่อนพักอื่นเลยนั่นก็คือพักชาติพัฒนากล้านั่นเองนะครับในการเสนอกฎหมายนะครับในการแก้ไขแนวทางการประมวลเครดิตของภาคประชาชนคือปัจจุบันนี้เราใช้เครดิตบูโรนะครับในการบันทึกเรื่องของพฤติกรรมการชำระหนี้หากว่าคุณมีพฤติกรรมการชำระหนี้นะครับที่ไม่ปกติชำระล่าช้าขาดชำระก็จะมีการบันทึกข้อมูลคุณไปนะครับแต่ว่าทางพรรคชาติพัฒนากล้าเขาเสนอระบบใหม่นะครับเป็นระบบเครดิตสกอร์ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่แค่ว่าบางครั้งมันมีภาวะที่ชะงักจริงๆไม่สามารถชำระหนี้ได้อันนี้ก็เป็นคะแนนเสียแต่คะแนนดีก็มีเหมือนกันนะครับเช่นคุณมีการชำระค่าไฟค่าน้ำค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่เป็นสิ่งที่ยืนยันพฤติกรรมได้ว่าเวลาคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรมีหนี้อะไรคุณชำระได้ตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพสินเชื่อของบรรดาธนาคารพาณิชย์ด้วยจุดนี้เนี่ยแบงก์ชาติน่าจะพอใจด้วยนะครับเพราะว่าระบบนี้เองเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แต่ละธนาคารเขามีการใช้ก็จะมีเรทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแหมต้องใช้คำนี้นะทำดีที่คุณทำมาพฤติกรรมดีที่คุณทำมาชำระหนี้ตรงเวลาหรือว่าชำระค่าไฟค่าน้ำค่าเช่าที่ตรงเวลาก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่คุณยื่นกู้กับธนาคารมีโอกาสได้เงินกู้ง่ายขึ้นและที่สำคัญมีโอกาสได้ดอกเบี้ยที่ดียิ่งขึ้นด้วยครับเรียกได้ว่านี่คือบรรดานโยบายที่เกี่ยวข้องกับปากท้องพวกเราที่เศรษฐกิจคิดต่างรวบรวมมาให้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนฟังนโยบายไปแล้วเอ๊ะยังไม่โดนใจตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่า14พฤษภาคมนี้เข้าคูหาไปจะไปกาหมายเลขอะไรดีเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าฮะเราจะนำเสนอนโยบายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายที่จะนำมาซึ่งการปรับปรุงแล้วก็การสร้างรากฐานประเทศในระยะกลางกับยาวด้วยนะฮะใช่ใครที่ชมรายการเราวันนี้อย่าเพิ่งมองนะว่ารายการเรามีแต่เรื่องของเม็ดเงินการใช้จ่ายทั้งนั้นเลยมีแต่เรื่องฉาบฉวยหรือเปล่าสัปดาห์
หน้าเรื่องการยกระดับขีดความสามารถของประเทศรวมถึงเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับวันนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ